ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทุกๆรูปทุกๆท่านสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ผู้ที่ได้มาทำหน้าที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยของการขบฉันของพระภิกษุผู้เป็นผู้บริหารพระคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่พระนิสิตซึ่งในการครั้งนี้ก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงเพชรสมศรีแล้วก็มีดร.สมชายบุญสุนว่าที่ดร.สมหมายสุภาสิทธิ์แล้วก็พนักงานพนักงานโรงครัวของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของคุณพงศักดิ์แดงสำริดพร้อมคณะในวันนี้ก็ได้มาร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วก็ใช้แรงกายทำบุญทำกุศลด้วยกันถวายอำนวยความสะดวกกับพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหิดลาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมกับเจ้าภาพท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านที่ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV ของเราซึ่งการอุปถัมภ์บำรุงดูแลพระเจ้าประสงค์ด้วยปัจจัย4ในเรื่องของภัตตาหารก็ยังมีการทำบุญทำกุศลถวายภัตตาหารถวายกำลังนะกำลังกายกำลังใจแก่พระเจ้าประสงค์ตามปกติถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางสืบต่อไป ซึ่งอานิสงส์ของการทำบุญนั้นหลักการในทางพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้ว่าอานิสงส์หรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญประการที่หนึ่งมนาโปก็คือว่าผู้ทำบุญทำกุศลนั้นมีจิตใจที่เบิกบานมีจิตใจที่แจ่มใสมีปิติประการที่สองกิตติสัทโธผู้ที่ทำบุญทำกุศลนั้นย่อมมีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปบรรดากลิ่นทั้งหลายทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นต่างๆย่อมเป็นไปตามลมเท่านั้นแต่กลิ่นบุญกลิ่นแห่งความดีนั้นย่อมหอมฟุ้งทวนลมกระจายไปทั่ว ประการที่สามวิสารโธเป็นผู้องอาจเป็นผู้กล้ากล้าในทุกชุมชนในทุกสังคมในทุกสถานการณ์ประการที่สี่ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนก็สรรเสริญเทวดาก็อำนวยพรอันนี้ก็คือปิโยเป็นที่รักประการที่ห้าอสัมบูรโหหรืออัมบูรโหก่อนตายนั้นไม่หลงสติไม่หลงลืมในเบื้องต้นเป็นเจียนอยู่เจียนไปก่อนที่จะสิ้นชีวิต ประการสุดท้ายผู้ที่ทำบุญทำกุศลใจ
จะโดยอาเมธคือวัตถุสิ่งของจะโดยเป็นธรรมทานให้ความรู้ให้คำชี้แนะตำหนิติติงเพื่อการปรับก็เชื่อว่าเป็นการทำบุญทำกุศลเช่นกันเมื่อได้ทำตรงนี้แล้วข้อสุดท้ายสุขติงเมื่อตายไปแล้วย่อมไปสู่ที่ดีงามไปสู่สุคติแน่นอนก็ขออํานวยพรกับคณะท่านเจ้าภาพทั้งที่มหาวิทยาลัยที่บ้านไปจนถึงต่างประเทศที่ได้มีโอกาสรับชมและได้เห็นภาพท่านทั้งหลายต้องการจะมาร่วมบุญร่วมกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลกับพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็สามารถติดต่อได้ที่ธรรมวิจัยส่วนธรรมนิเทศเบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะติดต่อที่ธรรมวิจัยส่วนธรรมนิเทศที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ที่วังน้อยอยุธยาหรือทางเฟซบุ๊กทางกลุ่มไลน์ต่างๆที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพพร้อมคณะ ในนามของมหาวิทยาลัยก็ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างอิงอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บนกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นจงมารวมกันบังเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยประทานพรให้อำนวยพรให้กับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนทุกรูปจงมีความสุขมีความเจริญพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นจากอุปัตวันตรายทั้งสิ้นจงอยู่ดีมีสุขจงอยู่เย็นเป็นสุขจงมั่งมีสีสุขจงสมบูรณ์พ้นสุขโดยทั่วกันทุกรูปทุกท่านทุกคนเทอญวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา